ช่วงแคทซีเล็กครับวันนี้นะครับผมจะมาซีเล็กโน้ตบุ๊กที่เขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์โอ้โหชอบมากเลยที่ชอบอยู่แล้วเอนเตอร์เทนเมนต์แน่นอนไม่ค่อยทำงานฮะ ชอบเล่นเกมบันเทิงอย่างเดียวเลยบันเทิงเรืองใจซึ่งวันนี้นะครับผมมาแนะนำโน้ตบุ๊กที่หน้าจอความเห็นแบบ Full High Def โอ้โหในงบประมาณ 30,000 30,000 ก็ซื้อได้เหรอ 30,000 กว่าบาทฟูลเอชดีฟูลเอชดีก็ได้เหรอโอ้โหซึ่งผมจัดมาให้ท่านผู้ชม2แบรนด์ฝั่งขวามุมแดงมุมแดงมุมแดงจริงๆเพราะเป็นตัวแดงตัวแดง Lenovo Lenovo นะครับในรุ่น Y50 ครับผม70แจ๋วต้องบอกว่าตัวนี้เขาเรียกว่า Full HD Full HD มาพร้อมกับกราฟิกที่เรียกว่าทรงพลังทรงพลังครับจริงๆว่า GTX เนี่ยคอเกมนี่ต้องชอบแน่นอนความแรงเขาเต็มที่เต็มที่อีกฝั่งนึงมุ้งเงินนะครับ Dell Inspiron 5547ครับโอ้โหซึ่งมาพร้อมกับหน้าจอ Full HD ที่เป็นอะไรครับทัชสกรีนทัชสกรีนด้วยเหรอมาพร้อมการ์ดจอ AMD Radeon นะครับวันนี้เราจะมาดูว่าคนที่ชอบเอนเตอร์เทนเมนต์ในราคา 30,000 กว่าบาทเนี่ยผมกับพี่โป้เนี่ยจะเลือกอะไรใช่นะครับเริ่มต้นดีกว่ามาดูสเปคกันเลยว่าเจาะสเปคกันก่อนเจาะเข้าไปเลยเริ่มต้นที่ Lenovo ฝั่งนี้5070เนี่ยแหละมุมแดงก่อนเลยโปรเซสเซอร์เขามาเป็นพร้อมกับ Core i7 นะครับ Core i74710HQ หรือ Quad Core Processor นั่นเองความเร็ว 2.5 Cache 6 เมกนะครับ 6 เมกเลยเหรออ่ะครับ Up to 3.5 GB โอ้โหสามารถขยายไปถึงขนาดนั้นได้ในความรุนแรงของเขาแต่แรมมา4 GB ครับเอาล่ะไม่เป็นไรฮาร์ดดิสก์มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ 1 TB ที่เป็น Solid State 8 GB ด้วยครับผมนะครับเป็นไฮบริดเรียกว่าทั้งแรงทั้งเร็วแน่นอนนะครับแจ๋วแจ๋วหน้าจออย่างที่บอกครับมาแบบความละเอียด Full HD ใช่ไหมครับการ์ดจอเนี่ยตัวนี้ให้เป็น Nvidia นะครับ GTX 860ครับ860นะรัม2 GB มาเลยตัว GTX เนี่ยเต็มๆมาพร้อมกับ Windows 8เลยแหลมมาก 8.1 นะครับ 8.1 นะครับจริงๆแล้วเรียก Windows 9ถูกมั้ยพี่โบ Windows 9บวก 8 บวก 1เป็น 9ถูกต้องมุกนี้รู้สึกท่านผู้ชมจะไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยอ่านครับผมนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งนี้ Dell Inspiron 5547นะครับรุ่นเงินของเรารุ่นนี้ใช้เป็น Intel เหมือนกัน Core i7 Core i7 เหมือนกันแต่จะเป็นกูล4510U นะครับครับความเร็วอยู่ที่ 2.0 GHz โอ้โหคัส4เมกคัส4เมกนะอัพทูได้ 3.1 นะครับแล้วก็แรมมา8 GB ครับไฮดิสก์ก็เป็นไฮบริดเหมือนกันครับ1 TB 1 TB นะครับการ์ดจอเป็น AMD Radeon R7 M265 2 GB เหมือนกันโอ้โหนะครับตัวนี้หน้าจอก็เป็น Full High Def เช่นกันนะครับ Windows 8.1 เช่นเดียวกันนะนะครับชนกันเลยว่าชนกันเลยแต่นี่8 GB นะแรมอันนี้ CPU แรงกว่า CPU แรงกว่านี่แรงเยอะการ์ดจอเนี่ยครับถ้าพูดถึงคอร์เกมต้องนี้เลยนะต้องนี้เลยโอเคเรามาดูเริ่มต้นก่อนดีกว่าครับเราพูดถึงสเปคเสร็จแล้วรูปร่างข้างนอกดีไซน์กันก่อน เวลาจะไปซื้อโน้ตบุ๊กบางทีต้องมาดูที่เดี๋ยวนี้ต้องรูปร่างภายนอกก่อนรูปร่างภายนอกดีไซน์ตัวนี้เนี่ยครับมุมแดง Lenovo วัสดุที่ใช้เป็นก็เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะแน่นอนครับทั้งฝาหลังและตัวด้านล่างนะครับเนียนนะครับคีย์บอร์ดเป็นแบบแบ็คไลท์คีย์บอร์ดโอ้มีสีด้วยมีไฟขึ้นมาด้วยเดี๋ยวดูสีเป็นทูโทนเป็นออกแดงดำครับผมแบบคอร์เกมเลยถูกไหมใช่มาพร้อมกับลำโพงแบบJBL นะครับสปีกเกอร์เลยนะครับซึ่งให้เสียงเนี่ยอรรถรสในการเล่นเอนเตอร์เทนเมนต์คุณสมบัติเสียงนี่เลยแต่ที่สำคัญครับโน้ตบุ๊กยังต้องมีพอร์ตเชื่อมต่อตัวนี้มี USB นะครับ 3.02 พอร์ตครับและ 2.01 พอร์ตนะครับมาพร้อมกับระบบเสียงที่เป็นออดิโอธรรมดาไม่ใช่เพราะทุกทีเนี่ยเราส่วนมากเราจะมีแจ็คแค่ 3.5 ใช่ไหมใช่ครับงวดนี้ตัวนี้เลยครับพิเศษตรงที่ว่ามี SPDF คือ SPDF ก็คือระบบเสียงแบบ 7.1 channel โอ้โหต่อข้างนอกได้ด้วยขยายไปอีกขยายไปเลยแชมป์มาฟัง Dell บ้างดีกว่าฮะ Dell เขามีอะไรบ้างโอ้วัดกันเลยตัวนี้ก็ต้องบอกว่า Dell เขาก็มีในส่วนของพอร์ตเช่นเดียวกันเหมือนกันเลยบอดี้ฝาหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับก็เป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะเหมือนกันครับผมนะครับแต่ตัวนี้ใช้เว็บ Mac Audio นะครับลำโพงก็เป็นลำโพงแบบเว็บ Mac Audio ถ้าพูดถึงทดสอบมาแล้วคะแนนเสียงอันนี้มัน JBL แน่นอนครับคุณภาพเสียงมันครับเหนือกว่านิดนึงได้นะครับไม่มีปัญหาดูจากรูปภาพภายนอกแล้วฮะสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องสนใจเป็นอย่างมากครับกับคนที่เป็น Entertainment Gaming
performance test อ่ะครับเป็นยังไงบ้าง performance ของทั้ง2รุ่นแตกต่างกันยังไงเรามาดูเลยครับผมเทสบน performance test 8นะครับในส่วนของทาง Renovo ได้คะแนนรวมอยู่ที่ 2,158 คะแนนโอ้ my god คะแนนกราฟิกนี่สูงมากครับเรียกว่าระดับเกือบจะ4ดาวเลยนะครับเรียกว่าถือว่าใช้ได้เลยและปอยเซอร์ก็ถือว่าอยู่ระดับกลางมาดูในฝั่งทางเดลบ้างเดลนะครับเดลเองได้คะแนนอยู่ที่ 1,685 คะแนนเจ๋งมากก็ต้องบอกว่าคะแนนออกมานี่ก็ต่างกันพอสมควรต่างกันพอสมควรครับนะครับแต่มาดูลึกๆลงไปอีกดีกว่าที่กราฟิกครับสำหรับคอเกมนะครับพี่โป้ต้องเทสบน TD Mark 5 Strike นะครับซึ่งคะแนนออกมาสมราคา GTX จริงๆเป็นไงบ้าง860 2กิกนี่ได้คะแนนสูงถึง 3,407 คะแนนเรียกว่าแรงจริงๆสมราคาเขาสมราคาเขามาดูฝั่ง AMD Radeon บ้างนะครับในส่วนของเดลเองครับคะแนนออกมาอยู่ที่923คะแนนอุ๊ยทำไมต่างกันเยอะมากอ่ะก็ต้องบอกว่าคะแนนออกมาได้ต่างกันชัดเจนครับเพราะว่านี่เป็นเหมือนกับเกมมิ่งจริงนะนี่เกมมิ่งก็คืออย่างที่บอกถ้าเป็นเกมมิ่งตัวนี้อาจจะตอบโจทย์จริงๆตอบโจทย์เลยนะครับครับแต่เมื่อเทสเกมมิ่งเราไม่ได้บอกแล้วเราเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมใช่ครับเราต้องเทสให้มันครบคันก็มาเทสบน PC Mark เวอร์ชั่น 8.0 ดีกว่าเพราะ PC Mark นี่ก็เทสตั้งแต่เรื่องของการเข้าเว็บเบราว์เซอร์การตัดต่อครีเอทีฟแล้วก็การอะไรครับการเข้าไปเล่นเกมเล่นเขาเรียกว่าเบราว์เซอร์ต่างๆมัลติมีเดียพวกนี้นั่นหน่อยต้องบอกว่าคะแนนออกมานะครับในส่วนของทาง Renovo ครับอยู่ที่ 2,397 คะแนนก็ดูดีหน่อยครับแต่ทาง Dell Inspiron ได้ถึง 3,762 คะแนนนี่ชนะเพราะว่ามันอยู่ที่การเข้าเว็บการข้อมูลต่างๆ เรื่องแบตเตอรี่ด้วยนะนะครับ performance ก็ใช้ได้ใช้ได้ต้องเรียกว่าคนที่ entertainmentก็เลือกต่างไปไหมใช่ครับนะครับคือบางท่านบอกว่าเอ้ยเกมแน่นอนถ้าทำงานอันนี้อาจจะดู performance เรื่องของ performance วิดีโอคอนเฟอเรนซ์การทำงานดีกว่านิดนึงนะครับถ้าพูดถึงจุดเด่นนะครับทั้งสองรุ่นเนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างกันพอสมควรนะครับขอเริ่มต้นที่เดลก่อนแล้วกันเดลเลยนะครับเดลอินสปิรอนเนี่ยต้องบอกจุดเด่นของเขาเมื่อกี้ที่บอกหน้าจอก่อนหน้าจอเนี่ยเป็น full high def full high def ซึ่ง full high def เนี่ยนะครับมาพร้อมกับระบบ touch screen แบบเขาเรียก10 point 10จุดเลย10จุดซึ่งเป็น IPS ด้วยนี่ IPS ก็คือมุมมองกว้างนะครับก็ทำให้คุณสมบัติภาพเนี่ยชัดเจนนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการทัชสกรีนแล้ว Windows 8ก็ยังแน่นอนมันต้องทัชใช่ไหมใช่ครับมันก็ได้ให้ความสนุกกับการใช้งานดูดิทัชแพดนะครับต้องบอกว่าทัชแพดเป็นขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับมาพร้อมกับอันนึงก็คือเรื่องของระบบมัลติมีเดียอย่างที่บอกที่ซาวถูกไหมซาวก็เป็น WebMax Audio นะครับซอฟต์แวร์ที่ให้มาท่านผู้ชมครับเขามีซอฟต์แวร์อะไรบ้างก็มีซอฟต์แวร์หนึ่งอันดับแรกก่อนนะครับชื่อว่าซอฟต์แวร์ Dell Backup and Recovery โอ้โหเวลาพี่โป้ใช้งานบางครั้งเนี่ยติดบล็อกไวรัสต้องการ Recovery เจ๋งสามารถเขาเรียกว่า Backup ไปก่อนแล้วก็ Recovery ได้เลยอ๋อเหรอฮะได้เลยครับอันนี้จุดเด่นอีกอันนึงอีกอันนึงก็คือในส่วนนี้เขาจะมีซอฟต์แวร์เขาเรียกว่าการล็อกอินผ่านพาสเวิร์ดแบบใบหน้าด้วยเอาหน้าจ้องปุ๊บเฟซคอนเนคชั่นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือการล็อกอินผ่านใบหน้าเพื่อให้เรารับ Windows 8นะครับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของMyDell ก็คือตัวซอฟต์แวร์ในการทดสอบตัวเครื่องครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอันหนึ่งก็คือเป็นการทดสอบในเรื่องของ performance ในการทดสอบว่าเครื่องนี้มีปัญหาหรือเปล่าอีกอันนึงที่มีเสน่ห์สำหรับตัวนี้เลยที่ก็เขียนไว้เลยนะครับก็คือ Dropbox โอ้โหDropboxนี่ไงก็เขียนไว้ว่าฟรี20กิก1ปีครับจริงป่ะใช่ครับจริงๆ Dropbox เนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายนะปกติพี่จะใช้ Dropbox อยู่นะตอนนี้ใช้บริการของเขาอยู่ประมาณ2กิกให้ฟรีแต่ถ้าเกิดว่าอยากขยับเสียเป็นรายเดือนใช่มั้ยฮะเป็นรายเดือนรายปีว่าไปอันนี้ให้ฟรีเลยให้ฟรีเลยเหรอ20กิกเลยนะเพิ่มไปนะโอ้โหสุดยอดนะครับครับต้องบอกว่าอันนี้อันดับแรกก่อนนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นอันนึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่หรืออะไรพวกนี้แน่นอนถ้าเป็นตัว U เนี่ยก็ต้องเหนื่อยกว่านิดนึงเรื่องของการทำงานแต่ว่าเราบอกแล้ววันนี้เรามาพูดถึง entertainment entertainment ขยับมาฝั่งทาง Renovo บ้างใช่เลย Renovo มุมแดงมุมแดงของเราเนี่ยก็หน้าจอแบบ Full HD อย่างที่บอกแต่มาจุดเด่นของเขาคือเสียงครับระบบมัลติมีเดียเสียงเนี่ยให้กังวานแน่นอนเพราะ JBL ครับแล้วลำโพงแบบ JBL แล้วระบบเสียงแบบ Dolby Digital ลำโพงเนี่ยให้มา 2.1 นะพี่ทุกทีจะมีลำโพงแค่2ใช่ไหมครับอันนี้ก็มีซับวูฟเฟอร์ในตัวด้วยทำให้ตรงนี้ก็มีเสน่ห์กันนะหมดห่วงเรื่องเสียงไปเลยนะใช่ครับได้นะเสียงเนี่ยฝั่งนี้เขาก็มี
one key recovery เหมือนกันเหมือนกันกดปุ่มปุ๊บก็ recovery ได้เหมือนกันกู้คืนข้อมูลกลับมาใช่ครับแจ๋วแล้วก็มีในส่วนของอย่างนึงที่เป็นเสน่ห์ของ Lenovo ก็คือ motion control อ๋อก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเรากำลังดูหนังฟังเพลงอยู่ใช่เราจะต้องการให้หยุดปุ๊บครับสั่งให้หยุดได้สั่งให้ทางในเรื่องของท่าทางใช้ท่าทางเอาว่างั้นเถอะและการล็อกอินก็สามารถล็อกอินแบบผ่านใบหน้าได้ด้วยผ่านใบหน้าได้ด้วยใช่ครับก็มีทางโรโวเหมือนกันมีมัลติทัชไหมเนี่ยไม่มีครับเพราะว่าหน้าจอไม่ใช่ทัชสกรีนเออรุ่นนี้นะครับก็เป็นข้อแตกต่างใช่ครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยก็คือมีความแตกต่างอยู่ตรงนี้เหมือนกันได้เลยอีในส่วนอันนึงที่เสน่ห์ผมว่าที่ผมชอบเลยนะผมชอบตัวแบ็คไลท์เหรอแบ็คไลท์คีย์บอร์ดมันมีสีไงมันดูสีสันมันดูแบบแดงดำอ่ะแต่แดงดำนี่มันคนสาวกเกมเลยนะแบบดูแล้วมันมนต์ขลังของเขาเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับในส่วนตรงนี้ทั้งหมดแล้วมาดูหัวใจหลักอย่างนึงที่เขาตัดสินกันเหมือนกันก็คือวารันตีพี่เออการรับประกันเป็นไงรับประกันนี่แตกต่างกันชัดเจนในส่วนของ Lenovo รับประกัน2ปีครับ2ปีนะแบบ Carry In ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยยกเข้าไปใช่ไปที่ศูนย์ที่ศูนย์ครับโอเคก็คือมีศูนย์ในตัวแทนจำหน่ายของทาง Lenovo เยี่ยมก็อาจจะต้องบอกว่าต้องดูตัวแทนจำหน่ายด้วยว่ารับหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับอ๋อโอเคแต่ฝั่งนี้ครับ Dell Dell เป็น On Site Service แบบ Pro Support Pro Support คืออะไรไงก็คือหมายความว่า Service ทั่วประเทศไทยโดยการโทรหานะครับแล้วทางช่างเนี่ยจะวิ่งไปซ่อมถึงบ้านที่อยู่เชียงใหม่ไปหมดครับอยู่ภาคใต้สงขลาไปหมดครับโอเคผ่านยกเว้นอย่างพี่จะอยู่พม่าลาวอย่างเงี้ยไม่ไปฮะก็มีที่อื่นเขาก็ไปสวิตได้นะครับครับอย่างนั้นก็คือเรื่องของประกันอุบัติเหตุอันนี้มีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยครับกรณีที่เครื่องตกแตกเคลมได้เคลมได้ครับจมน้ำจมน้ำไปกู้ไปอุ้มขึ้นมาครับเคลมได้เพราะเขาไม่รับประกันเครื่องหายนะอ๋อเหรอคือต้องบอกก่อนว่าหลายคนมีหลายบริษัทหลายประกันต้องไปศึกษานะครับครับคือบางท่านเนี่ยไปเข้าใจว่าเอ้ยประกันเครื่องหายบางแบรนด์เขาไม่ประกันรับประกันเครื่องหายนะประกันเฉพาะอุบัติเหตุอ๋อโอเคนี่ก็จะได้ความเข้าใจตรงกันครับนะครับเอาละทั้งสองตัวกูรูโป้บกโป้ครับจะเลือกเอนเตอร์เทนเมนต์แบบใดครับถ้าเป็นผมนะสำหรับผมนะผมขอเลือกเดลครับจุดเด่นของตัวนี้อะไรที่โดนใจครับผมชอบ1 8กิกชอบ8กิกเหรอฮะครับแรม8กิกผมก็เพิ่มไปไม่ได้อ๋อแต่ว่า2มันเป็นเรื่องของมัลติทัชอันนี้เพิ่มไม่ได้ถูกต้องเรื่องของเซอร์วิสนะใช้เข้ามาอันนี้ก็เป็นจะเห็นว่าผู้สูงอายุก็จะชอบแบบนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้พอเรื่องของเทสเข้าใจว่าตัวเนี้ยชนะในเรื่องของเกมมิ่งแต่ว่าอันนี้ในแง่ของมัลติมีเดียอื่นๆก็ดูดีขึ้นมานะครับก็แล้วก็ดีไซน์ผมคือผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ที่เป็นแบบเกมอย่างเงี้ยเท่าไหร่ผมชอบดีไซน์แบบนี้อีกอันนึงที่ผมลืมบอกไปครับบางคนบอกเอ๊ะดีไซน์นี่น้ำหนักต่างกันหรือเปล่าน้ำหนัก15นิ้วเยอะหรือเปล่าเออหนักป่ะเนี่ยโอเคเท่าไหร่ต้องบอกกันเลยว่าน้ำหนักใกล้เคียงกันครับอยู่ที่ 2.45 กิโลอ๋อโอเคอันนี้ 2.43 กิโลสำหรับผมขอเลือกเป็นเดลแล้วกันเนาะนะครับกอล์ฟล่ะสำหรับผมนะครับผมเชื่อว่าคอเกมนะครับต้องเลือกอันนี้ผมก็เป็นคอเกมเอนเตอร์เทนเมนต์ผมก็ชอบอันนี้คือผมไม่เน้นทัชสกรีนผมไม่เน้นเกมมิ่งก็คือถ้าเกมเนี่ยผมเชื่อว่าคอเกมต้องเลือกตัวนี้เหมือนผมแน่นอนครับนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมีความแตกต่างครับบางคนบอกเฮ้ยซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยดูที่ราคาอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องดูที่ฟังก์ชันดูที่การทำงานครับบางคนบอกไปดูที่การ์ดจออย่างเดียวอาจจะไม่ถูกใจเห็นไหมต้องดูให้ลึกลงไปอีกว่ามันสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างนะครับครับวันนี้เป็นไงครับท่านผู้ชมถูกใจกันแล้วพักสักครู่ดีกว่านะครับเผื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปตัดสินใจเผื่ออาจจะแบบอยากจะซื้อบ้างแน่นอนขอพักสักครู่ครับและกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการครับกับรายการแคทไฟไอทีWindows IT Pro เป็นนิตยสารด้าน IT สำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความ IT ที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.windowsitpro.in.thWindows IT Pro เป็นนิตยสารด้าน IT สำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความ IT ที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.windowsitpro.in.th